มาครับดังนั้นคำถามแรกครับขึ้นมาเลยจากคุณแจ้มยุ้ยขุมพลังบวกถ้าพี่ซีกลับไปทำฟาร์มที่เชียงรายจะชื่อฟาร์มว่าอะไรแล้วอะไรนะฮะน้องนิวจะไปช่วยทำตำแหน่งไหนในฟาร์มนี้ได้บ้างครับพี่ซีชื่อฟาร์มชื่ออะไรหรอทุกคนอยากให้ตั้งชื่ออะไรนะอะไรนะครับความรักความแห่งความรักเนี่ยความรักความเอานี้ละกันชื่อฟาร์มว่าสนสนที่รักเฮ้ยน่ารักจังคิดเมื่อกี้เพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้เลยสนที่รักสนสนที่รักครับผมโอ้โหหนูอยากอยู่ในตำแหน่งอะไรครับเฮ้ยนะจริงจริงอย่างมาตอบตรงกลางดีกว่าฮะตอบตรงกลางได้เลยครับเดี๋ยวนะชื่อฟาร์มว่าสนสนที่รักกับน้องนุ่นิวทำตำแหน่งไหนนะครับหนูอยากอยู่ตำแหน่งอะไรครับเป็นผู้ดูแลเจ้าของฟาร์มก็ได้ครับผู้ดูแลเจ้าของฟาร์มทีโอ้โหเผื่อแบบเจ้าของฟาร์มทำงานหนักก็ต้องมีผู้ดูแลดูแลฟาร์มหรือว่าดูแลเจ้าของฟาร์มก็ดูแลทั้งคู่เลยทั้งคู่ทั้งแหล่ดูแลมีคนบริหารฟาร์มแล้วต้องมีผู้ดูแลผู้บริหารฟาร์มอีกทีหนึ่งนะฮะน่ารักมากชื่อฟาร์มว่าสนสนที่รักนะครับแล้วก็น้องนุ่นนิวทำตำแหน่งผู้ดูแลผู้บริหารฟาร์มอีกทีหนึ่งคุณซีกับน้องนิวเชิญตรงกลางเลยครับเฮียก่อนแล้วกันเออครับผมก็ล่าสุดเลยครับสิ่งที่จดจำแล้วก็ประทับใจกับทุกคนสนสนมากมากนะครับผมชันทายมากมากนะครับก็ชอบตรงที่งานคอนเสิร์ตครับตอนจบที่ตอนแรกเราคิดว่าจะมีแค่แสงมือถือใช่ไหมแต่มันมีคำว่าหัวใจดูมันดีด้วยเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากน่ารักมากมากครับผมชอบตรงที่ทุกคนแบบช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนมากมากเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจอ่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนที่ซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้จริงนะครับสุดๆเลยอ่ะน้องนิวแหละครับจริงๆโมเมนต์ไหนก็หลายอย่างเลยทุกอย่างที่ทุกคนทำให้เลยแล้วก็แต่ที่ประทับใจมากๆคือทุกคนแบบ ทุกคนร่วมกันแปลกไปกับพวกเราเออบางทีแบบเวลาวิดีโอคอลกันอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็บอกว่าอะไรนะมารำให้ดูด้วยเราแก้บนอย่างเงี้ยน่ารักมากเลย ใช่ครับแล้วก็ชอบเวลาที่ทุกคนแต่งตัวแบบเหมือนคอสเพลย์มางานอีเวนต์มาเจอผมกับเฮียอย่างเงี้ยอันนี้แบบเห็นแล้วแต่งเข้าตีมมาใช่น่ารักมากๆชอบมากครับเฮ้ยเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนครับเออโอ้คำถามนี้เป็นคำถามแบบว่าทดสอบเหมือนกันนะอ่ะคุณซีคุณมิวครับเชิญตรงกลางได้เลยครับตอบคำถามแรกก่อนอยากถามว่าการมีฝ่ายเข้ามาในชีวิตดีอย่างไรตอบสั้นเลยครับว่าดีมากๆครับผมเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อวยเพราะว่ามันดีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้กันมากอาจจะด้วยนิสัยของเราแบบคล้ายๆกันมีความชิลแล้วก็เย็นเหมือนกันครับผมเรารู้สึกดีมากๆแล้วพูดเลยตรงนี้และตั้งแต่มีฝ่ายตัวเองเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนก็เมื่อกี้ได้บอกแล้วโอ้โหสิ่งที่เด่นชัดตอนนั้นคือเมื่อก่อนเราแบบโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ยังบ่นเหรอเนี่ยเมื่อกี้ยังบ่นกับหนูเลยว่าเนี่ยเฮียอยู่หนูจนใช้ภาษาหนูแบ๊วหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เฮียกลายเป็นน้องซีสมัยเป็นน้องซีหรือว่าหนูอาจจะได้ความเฮียจากตัวเฮียไปก็มีบ้างแบบคุณทั้งสองคนเคยแบบหัวชนกันแล้วสลับนิสัยกันไหมฮะช่วงหลังนี้คุณสองคนดูเปลี่ยนกันนะฮะสลับกันแล้วครับดูมีความรู้สึกว่าตะก่อนคุณซีจะมีความแบบคูลทุกวันนี้คุณดูแบบตัวเล็กลงใช่ไหมตัวเล็กลงนะฮะคุณซีนะดูรู้สึกว่าตัวเองดูซอฟลงครับผมเพราะว่าก็หนูพูดนุ่มนิ่มเหมือน
จริงก็เวลาหนูพูดแล้วหนูพูดแบบมันจริงอะไรเลยไม่เป็นใหญ่เป็นอย่างนี้อยู่เลยน้องดิวแหละครับผมครับดีอย่างไรก็ดีทุกอย่างเลยไม่เอาคุยไม่เอาคุยไม่ได้โอ้เอาจะไม่ดีจะครับดูจะพูดอะไรจะกลายเป็นเฮียดิวแล้วนะฮะไม่มีอะไรครับก็จะบอกว่ามีเฮียก็ดีมากๆแบบมากๆครับถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ไม่คิดว่าก็คงไม่มีวันที่จะไม่มีเฮียหรอกเพราะว่าเรารู้จักกันแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดนั่นแหละถึงแม้ว่ามันควรเป็นหนูที่เขินเฮียใช่ไหมเฮียเขินเอาครับผมก็คือเรารู้จักกันแล้วใช่เราก็จะซัพพอร์ตดูแลกันไปนานๆครับผมอย่างที่เราบอกทุกคนไว้เฮียสองคนดูก็ได้ดูก็ได้ครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้เอ้ยไม่ใช่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าผมอยากไปไหนตอนนี้ใช่จะไม่เปลี่ยนที่จนกว่าจะได้ไปครับอยากไปมาลดีฟที่สุดนะวันนี้ไปมาลดีฟใช่ครับก็เพราะอะไรถึงอยากไปไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมจริงๆก็จริงๆถ้าทุกคนไปด้วยก็น่าสนุกดีนะทุกคนไปด้วยเสร็จแล้วคุณซีน้องนิวไปใช่ไหมทุกคนไปด้วยผมไปด้วยได้ไหมครับเอาเฟยไปเป็นขับรถก็ได้ครับได้ครับ